Hello what's up man นะครับก็ขอกราบซีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการและตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับวันนี้เราดูเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะกับการโปรโมทเซิร์ฟ Minecraft นั่นเองนะวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟแนวเอาชีวิตรอดอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยนะฮะในเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในเซิร์ฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นล็อบบี้นะฮะล็อบบี้นะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะก็จะเกิดตรงนี้เลยนะแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าใหม่ด้วย1ครั้งนะครับการของหายนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าคุณเหยียบตรงนี้ปุ๊บก็จะได้ลูกสโนว์บอลนะครับลูกบอลหิมะนั่นเองนะครับปุ๊บปาใส่ใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคแล้วก็ทำการวิ่งเข้าประตูตรงนี้ไปเลยนะครับไปวิ่งเข้าไปปุ๊บโอเคครับตอนนี้เราก็วาร์ปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหลังนี้เราก็จะเป็นประตูวาร์ปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะอยากเข้าประตูวาร์ปเลยนะก็สามารถเข้าได้นะครับถ้าต้องการเริ่มการผจญภัยก็สามารถเข้าที่นี่ได้เลยนะฮะไหนลองเข้าไปดูซิปึ๊บอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวเราทำการวาร์ปกลับก่อนนะฮะโอเคสำหรับใครที่เข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วรำคาญเสียงเพลงนะครับให้ทำการพิมพ์ไปว่า music off นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อเพลงในเซิร์ฟนะครับมันหนวกหูโอเคก็ตามนี้เลยโอเคเราก็เดินไปตรงนี้กันนะครับwelcome to นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เซิร์ฟนะฮะมีผู้เล่นออนไลน์ตอนนี้ก็คือผมนั่นเองนะฮะนี่ตามนี้เลยโอเคแล้วก็ทำการกระโดดลงไปตรงนี้เลยเหรอโอ้โหสูงนะเนี่ยเฮ้ยชึบว้าวข้างล่างตรงนี้ก็มีรูปภาพอยู่ด้วยนะครับนี่โปรโมชั่นเติมเงินคูณ2นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะได้ยศ FLY ด้วยนะครับนี่โอเคผมก็สามารถบินได้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ผมเป็นยศ FLY ได้ฟรีๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีรับการ์ดเด็กใหม่นะครับปั๊บโอ้โหได้มาตั้ง5ใบนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นของที่แบบว่าเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็บวกเงินอีก 30,000 บาทนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะฮะโอเคนี่เป็นใบสำหรับเด็กใหม่ใช่ไหมก็น่าจะเอามาแลกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็แลกดาบเลยปั๊บแล้วก็แลกชุดนะฮะนี่แลกมีกางเกงรองเท้าด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ทำการใส่ไว้เลยนะฮะปั๊บเรียบร้อยครับโหดเลยนะเดี๋ยวค่อยไปลงดันเจี้ยนนะครับซีมอเตอร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับดูฝั่งไหนก่อนดีวะฝั่งขวาก่อนดีกว่านะครับรับแร่ฟรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับ Whoa. จากคนเหมืองใจบุญนะครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคนเหมืองใจบุญโอ้ยเราก็ทำการกดรับเลยนะคุณผู้ชมปั๊บว้าวเราได้เพชรด้วยนะครับได้มาตั้ง3เม็ดแน่แล้วก็เหล็กอีก3นะครับมรกตแล้วก็ทองตามนี้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้ด้านบนนะครับโอเคครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของกฎนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาอ่านได้นั่นเองนะแล้วก็ทำการวาร์ปมาแล้วนะครับนี่คือกฎของทีมงานสำหรับทีมงานนั่นเองนะฮะพวกแบบว่าสตาฟหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจนะฮะหรือว่ากฎของคนทั่วไปนะครับประชาชนนะฮะน่าจะใช่นะฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นกลับไปสปาวโอเคฮะแล้วก็กระโดดลงไปโอเคแล้วก็ไปทางซ้ายกันบ้างนะครับตรงนี้คุณสามารถเลือกเพศได้ด้วยนะครับ yeah. นี่เลยแล้วก็เอาเพศชายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงนะฮะก็จะอยู่ข้างๆเลยนะสีชมพูนะครับโอเคเพศชายนี่เราเลือกแล้วมันอยู่ตรงไหนวะไหนลองพิมพ์จุดดูดิอ๋ออยู่หน้าชื่อนะครับนี่ในแชทเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ไงฟังเพลงพิมพ์เอ้ยเราไม่ฟังหรอกน่าเบื่อนะครับระบบแบบนี้บางทีมันก็ไม่ค่อยน่ามีเท่าไหร่นะสำหรับคนที่แบบว่ามันหนวกหูอ่ะนะครับโอเคนี่ก็ที่นี่คืออะไรเนี่ยกระโดดคุณสามารถแข่งกระโดดกับเพื่อนๆของคุณได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนเลยเหรอลองดูดิลองดูดิปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชึบชึบอย่าตกนะเว้ยอย่าตกอึ๊บเฮ้ยชึบนี่ดูความเซียนของพี่น้องเฮ้ยชึบโอ้โหยาวๆครับอย่างนี้ยาวๆยาวๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้ตกเรียบร้อยโอเคถือว่าสนุกมากๆเลยนะก็ขึ้นไปสูงพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มของนะครับมี3แบบเลยทีเดียวนะฮะก็สามารถมาสุ่มได้นะฮะแล้วก็ลืมซื้อคีย์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ขังคุกนะครับเอาไว้ขังคนเกียร์นะฮะตามนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะมีคลิกเพื่อแลกของที่ได้จากรางวัลแบ่งปันนะครับนี่พิมพ์ไวนะฮะอ่ะต
ามนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเทรนของให้เพื่อนนะครับก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะฮะแลกของกับเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเนี่ยอยากได้แอปเปิลก็สามารถคลิกที่ป้ายได้เลยไหนลองคลิกดูดิปั๊บโอ้ยเราได้มาตั้ง32อันแน่ว้าวขอบคุณมากเลยครับคนเก็บแอปเปิลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นต้นแอปเปิลของลุงน้อยนะครับโอ้อ๋อชื่อลุงน้อยโอเคครับขอบคุณครับทำไมเราต้องพูดพอๆด้วยวะโอเคตรงนี้ก็เป็นโปรดเก็บของการของหายนะฮะเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะนี่โอเคตามนี้เลยตรงนี้ก็มีของออนไลน์นะครับฟรีไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็ทำการกดรับเลยอันนี้รับเงินฟรีนะครับปุ๊บได้มาเท่าไหร่วะ3,000 นะครับโอ้โหแจกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกเมล็ดพืชนะครับโอ้โหแจกแปลว่าไม่อั้นเลยนะแล้วก็บล็อกสร้างบ้านต่างๆนะครับโอ้แล้วก็นี่ก็จะเป็นอะไรเนี่ยรับโปรเทคขนาด 10x10 ฟรีๆปั๊บอ่ะได้ยังวะอ่ะทำไมไม่เห็นได้เลยต้องรอเหรอ1วันโอ้โหนานเลยทีเดียวนะครับเอ๊ต้องรอ7วันนี่ว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรับบัตรออนไลน์นะฮะปั๊บนี่บัตรออนไลน์แล้วก็มาแลกตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรับเซตอาวุธเกาะนะครับว้าวเอ๊เดี๋ยวนะเราขอทิ้งไปได้ไหมขยะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทิ้งไปของที่แบบว่าไม่เกี่ยวนะฮะดาบทิ้งไปแล้วก็เก็บพวกคันธนูก็พอนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นรับอุปกรณ์ต่างๆนะฮะอ๋อแบบเดิมเลยเดี๋ยวนะมันมีเรือแจกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ขนมปังนี่เราไม่เอานะฮะโอเคแล้วก็ทิ้งอุปกรณ์นี้ทั่วไปนะครับแล้วก็บัตรออนไลน์นะฮะแล้วก็มาคลิกขวาที่ MC ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตรงมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกว่ากำลังแก้ไขอยู่นะครับนี่แล้วก็ที่อื่นนะฮะอย่างเช่นโปรเทคขนาด 10x10 นะครับก็ต้องเก็บได้ประมาณสัก8ใบนะฮะถึงจะมาแลกได้นะครับแล้วก็20x20ด้วยประมาณ16ใบนะฮะแล้วก็สามารถแลกบล็อกไดมอนด์ได้ด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยไปครับแล้วก็เดินเข้าไปดูอีกฝั่งนึงกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นยศต่างๆนะครับนี่คำสั่งเมมเบอร์นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับยศเมมเบอร์แล้วก็ยศ VP ยศโกนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะโอ้โหยศ FAY นี่ก็สามารถบินได้อย่างเดียวนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะคุณสามารถดูข้อมูลต่างๆของทางเซิร์ฟเวอร์ได้ที่นี่เลยนะฮะแล้วก็ข้างๆนะครับก็จะเป็นธนาคารนะครับนี่เป็นธนาคารนะนี่ก็จะเป็นตู้ ATM นะครับฝากถอนเงินตามนี้เลยนะฮะด้านนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ด้วยเหรอโอ้โอเคนะครับก็จะมีพนักงานธนาคารอยู่นะครับประมาณ2คนนะครับเดี๋ยวนะตัวกับปะปะวะนะฮะหน้าคล้ายๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นถอนเงินนะครับหรือฝากเงินนะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้นะครับปึ๊บแล้วก็ในส่วนของช็อปนะเมื่อกี้เราวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ร้านค้าคุณสามารถซื้อขายได้ที่นี่เลยนะฮะโอเคก็จะมีหมวดแร่นะครับหมวดฟาร์มข้าวนะฮะบล็อกดินต่างๆนะครับนี่หรือว่ากงสปาวเข้าได้ปะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็อาหารนะฮะตามนี้เลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้คืออะไรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของข่าวสารนะครับติดตามได้ Facebook ตามนี้เลยนะแฟนเพจ Discord นะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะครับคุณสามารถเลือกซื้อฉายาได้ตรงนี้เลยนะฮะว้าวฉายาฟรีอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะตอนนี้นะครับป้ายตรงนี้นะครับเขาเขียนว่าลบฉายาฟรีๆได้ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าเบื่อฉายาอื่นแล้วนะฮะก็สามารถมาลบได้นะครับผมรู้แล้วว่าผมจะซื้อฉายาอันไหนนะครับผมเอาฉายาอันนี้ละกันนะฮะไม่ขอพูดละกันนะครับเก็บคอปึ๊บแล้วก็ซื้อเรียบร้อยนะครับขึ้นมาอยู่หลังชื่อนะฮะตามนี้เลยโอเคปะแล้วก็ออกไปจากสถานที่นี้กันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับก็จะเป็นโพเทคนั่นเองนะครับนี่ขนาด 10x10 ก็ราคาอยู่ที่ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ขนาด 20x20 ราคา 20,000 นะครับเราซื้อเลยดีกว่านะครับปั๊บแล้วก็ได้ขนาด 20x20 มาแล้วนะฮะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเขาบอกว่านี่คือคนขายของนะฮะขายจะขายของนำเข้าจากต่างประเทศนะฮะนำเข้าจากประเทศจีนนะครับนี่เป็นขวดกระโดดสูงนะครับแล้วก็ได้ข้างๆนะครับก็จะเป็นระบบอาชีพมากมายแล้วเชิญด้านในนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากมีอาชีพนะครับแหมโอเคก็มาดูที่ NCC ตรงนี้ได้เลยนะฮะเซอร์วิสก็อย่างที่ผมบอกไปนะมีเควสก็เยอะนะครับมีระบบอาชีพแล้วก็มีระบบหลายๆอย่างนะครับถือว่าดีเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบกิลด์นะครับสร้างแก๊งอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ด้านนี้นะฮะคือตลาดโลกนะครับนี่ตลาดโลกนะแล้วก็จะมีคำสั่งต่างๆนะครับก็จะอยู่ที่ป้ายเลยนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวไปทางไหนกันดีมาทางนี้กันก่อนดีกว่านะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยกระสุนรถถังและฮอนะครับเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยว้าวอันนี้ก็อยากมีรถในฝันสักคันใช่ไหมครับโอ้มีรถด้วยเหรออ๋อนี่เลยนี่เลยนะครับคุณผู้ชมว้าวรถถังเฮ้ยน่ารักดีว่ะนะครับมีระบบรถด้วยนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็สามารถไปดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะก็จะมีฟาร์มเฮ้ยเราเจอฟาร์มหมูแล้วขอตีหน่อยดาบกาจังวะเฮ้ยจุ๊บจุ๊บได้ทีเดียวตายจุ๊บตายตายตายอะไรเจ้าหมูเจ้าหมูโอเคตายเรียบร้อยแล้วกว่าจะตายกว่าจะตายกว่าจะตายโอ้โหเฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครแม่งมายืนโอเคนี่ก็จะเป็นเควสนั่นเองนะครับน่านี่เลยนะมาแลกชุดนั่นเองนะฮะชุดสีชมพูนะครับน่ารักหวานแหววแล้วก็ด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรเนี่ยอ๋อสร้างร้านขายของตัวเองนะครับที่ป้ายหรือเปล่านะตัวอย่างแบบนี้เลยนะฮะโอเคครับไปแล้วก็มาดูตรงในส่วนของเควสกันนะครับนี่ทำเควสมากมายที่นี่เลยนะฮะไหน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 ว้าว wow. นี่เลยนะสามารถทำเควสได้จากตรงนี้เลยนะครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสดาบนะครับนี่เลยนะเควสดาบนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้เฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าใครเดินตามโอ้โหเอ๊ะหรือว่ามันเป็น NPC วะน่าจะเป็น NPC นะครับผมทุกคนตกใจหมดว่าใครไม่เดินตามมาหรือว่ามีคนเข้าพาในเซิร์ฟนะฮะอ๋อโอเคมันจะเดินวนนะฮะโอ้เมื่อกี้ตกใจมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีซอมบี้ด้วยนะครับเควสซอมบี้นะฮะนี่สะสมอันนี้นะครับแล้วก็นำมาแลกของตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเก็บไอ้อันนั้นเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปแลกเควสต่างๆนะครับไปครับไปครับเราไปเดินดูที่อื่นกันบ้างนะฮะโซนเติมเงินของเทพทูนี่อยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่เดิมแล้วนะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับหากถูกพีพีรบกวนก็สามารถพิมพ์ตามนี้ได้นะเพื่อปิดพีพีนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะเป็นของเติมหรือเปล่านะครับที่นี่คือสำหรับแลกของเติมโดยใช้ดาวแลกนั่นเองนะครับว้าวของเติมก็อยู่ด้านในตรงนี้นะครับนี่เลยโอ้โหมีรายละเอียดบอกต่างๆด้วยนะครับของนี่ก็ยังน้อยอยู่นะฮะก็อาจจะยังไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้เขาบอกว่านี่คือผู้จัดการห้องสมุดนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะฮะคืออะไรที่นี่คือโซนซ่อมของนะครับคุณสามารถซ่อมของได้ที่นี่เลยนะฮะโดยคิดเงินถูกๆนะครับสวัสดีครับผมจะมาซ่อมของหน่อยครับพอดีตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรพังอ๋อดาบผมพังแล้วฮะโอเคถ้าซ่อมของในมือนะครับก็เสียประมาณ500นะเดี๋ยวผมจะทำการซ่อมให้ดูนะครับปั๊บดาบของผมก็หายแล้วนั่นเองนะครับไปแล้วก็เดินมาดูตรงนี้กันนะครับในศาลาคืออะไรเนี่ยเรียนรู้และเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของคุณนะครับเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการต่อสู้นะครับอันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้ามาดูในนี้ได้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าคุณสามารถเลือกนิสัยของสัตว์เลี้ยงได้นะครับนี่เลยนะโอ้มีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากมีตัวน้อยๆนะครับหมาแมวนะฮะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถเลี้ยงได้นะครับนี่เลยสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีคำสั่งตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะมีหมาอยู่นะครับกำลังเลี้ยงหมาเลยใช่ไหมดื้อมันดื้อไหมครับเนี่ยมันไม่ดื้อหรอกอ๋อโอเคครับโอเคครับหมาไม่ดื้อนะฮะติดอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วก็ตรงนี้มีผู้ขายธนูนะครับสวัสดีครับคลิกขวาได้ปะคลิกไม่ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกสายสกิลสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะนี่สายสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับโอ้โหทำไมแมปมันใหญ่จังวะอันนี้เป็นระบบแต่งงานนะครับแมรี่นะอันนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์แล้วนะครับก็จะมีคนเฮ้ยทำไมแก้ผ้าครับเนี่ยโอ้โหแก้ผ้าได้ไงไปตอนนี้เราก็กลับมาที่สปาเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวเราไปที่วาร์ปกันนะไปตีมอเตอร์ดูซิฟาร์มโอ้เดี๋ยวนี่เลยนี่เลยนะอันนี้ออกไปด้านนอกเลยครับปั๊บไปโอ้โหตกใจหมดเลยนี่แน่นี่แน่โอ้โหคิปเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยคิปเปอร์เยอะเกินอ่ะคุณผู้ชมนะครับไอ้กลับยังไงอ่ะเดี๋ยวโอเคครับก็ไปบ้างครับสำหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะเซิร์ฟแนวซาเวโวนะครับสำหรับเวอร์ชัน 1.12.2 เลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับIP นะเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปชั่นเลยนะสำหรับใครที่สนใจอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาได้นะฮะเควสก็เยอะนะฮะแล้วก็มีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาก
คุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเลยนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ผมไม่บ้าสิ่งใหม่จากตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอเยเจอกันพาร์ทหน้าจะเป็นตามดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ